สวัสดีครับพบกับช่องประชาจอมป่วนนะครับวันนี้เราจะพามาตกปลาที่อ่างห้วยลึกแม่สอดเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าวันนี้จะได้ปลาไหมปักเบ็ดลงสแตงแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ปั้นเหยื่อนะฮะน้ำแห้งลงไปเยอะนะครับอันนี้จะเป็นเหยื่อเราอันนี้อูมามิอูมามิผมไม่รู้เดี๋ยวดูกันมันจะกินไหมนะครับนี่นะเน้นนะครับล้วนๆซุยๆเดี๋ยวเรามาปั้นเหยื่อกันดูว่าจะเป็นยังไงนะฮะเช้าๆอย่างนี้บรรยากาศน่าลุ้นนะดูดิมันน่าตลอดแหละตอนทำงานยังก็จะตายเวลามาตกปลาเนี่ยโอ้โหตื่นเต้นครับตื่นเต้นที่สองที่สามหลับไม่ลงให้มันได้อย่างนั้นตอนนี้นะครับแก้วมังกรนะครับสำเร็จแล้วทำไมต้องเรียกแก้วมังกรเป็นสีเขียวนี่นะครับดูแหมเดี๋ยวเราจะตีเบ็ดกันละปะว่าแล้วเราก็ตีเบ็ดดีกว่านะครับเดี๋ยวจะสายไปมันจะอยู่ได้มั้ยเนี่ยถ่ายคนเดียวด้วยนะครับวันนี้โอเคปะลุยดีกว่าอ๋อกระดิ่งนี่นะครับไม่มีกระดิ่งไม่ได้ขี้เกียจดูเบ็ดสถานการณ์ตอนนี้นะครับชะโดขึ้นเยอะนี่ไงได้มาหนึ่งตรัวนะครับติดเบ็ดมาเบ็ดเกี่ยวมานะไม่อยากเอามาหลอกตัวเล็กอุตส่าห์ใช้เบ็ดเบอร์12แล้วเดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างมีคนอยู่ฝั่งนู้นนะครับชะโดขึ้นเยอะครับเวลาล่อก็ไม่ค่อยจะเอาซะปลาดุกบ้างปลาไหลบ้างนะฮะไส้ปลาทูบ้างก็ไม่ค่อยเอามันเคี้ยวครับอ่างนี้แต่ของใหญ่มันมีนี่นะก็มีมาตกกันหลายเจ้านะครับนู่นนี่คือภาพบรรยากาศอ่างเก็บน้ำห้วยลึกวันนี้จะได้ลุ้นไหมแม่เมื่อกี้ตอนไอโดขึ้นใกล้ๆหน้าเบ็ดนะครับอยากจะกลับไปเอาปืนแหกกลับไปเอาปืนมาดำยิงเลยมันห่างจากฝั่งแค่วาเดียวนะนะครับขึ้นตรงนั้นอีกอ่ะเยอะนะครับไม่ใช่ไม่เยอะปลาแต่มันไม่ค่อยกินเบ็ดเพราะว่านู่นนะครับหลักไข่กวนกันตลอดนะครับถ้าเมื่อปีก่อนนะครับเอาปลามาปล่อยแต่ปล่อยไปก็ไม่มีความหมายครับอ่างนี้การจัดการไม่ดีนะครับเพราะว่าปล่อยให้คนแอบลงไข่อันอยู่เป็นประจำนะครับก็เลยไม่ปลื้มครับเอาไปปล่อยอ่างเก็บน้ำมาสอดตอนบนจะดีกว่าเพราะว่าสระใหญ่นะครับอ่างใหญ่แล้วน้ำลึกนะครับก็เปอร์เซ็นต์การรอดก็มีสูงกว่าที่นี่มันปล่อยน้ำปุ๊บแป๊บเดียวแห้งครับเดี๋ยวเราลองดูกันว่าวันนี้จะได้มีผลงานให้ดูไหมมีมาแล้ว1ตัวกระแห่น้อยณบัดนี้นะครับเที่ยงวันแล้วปลายังไม่ดึงเลยนะฮะแต่มีออกนะครับออกข้างหน้าตอนนี้ไม่สนใจแล้วครับคนกินก่อนแล้วตอนนี้ต้มน้ำก่อนดีกว่าเดี๋ยวกินนะครับลูกชิ้นแล้วก็อาหารที่ขาดไม่ได้นะครับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปครับกันแห้ว
ลาบปลาคงไม่ได้ลาบไปแล้วนะเดี๋ยวดูก่อนว่าจะได้ลาบไหมดูสักพักก่อนถ้าสถานการณ์ยังคงเงียบนะครับก็กลับบ้านไปหากิจกรรมอื่นทำดีกว่าเผอิญว่าเขาปล่อยน้ำด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะมีผลกระทบกันหรือเปล่าเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาปล่อยน้ำปลาจะไม่ค่อยกินเท่าไหร่เดี๋ยวเราลองดูกันนะครับจะดูขึ้นอีกแหละเยอะจังอันนี้น้องโดเรมอนนะครับกำลังจะย่อนเบ็ดเมื่อกี้เราอยู่กันที่อ่างพอดีที่อ่างปลาขึ้นน้ำนะครับแต่ไม่กินเบ็ดแล้วก็เขาปล่อยน้ำด้วยนะครับขึ้นจริงๆจังๆนะแต่ไม่กินเบ็ดก็เลยย้ายนะครับวันหยุดวันเดียววันนี้เลยมาเทสหน้าดินเหมือนเดิมนะครับสารต่อครับขับรถบึ่งมาบ้านเพื่อนมาแต่ตอนนี้คือมาเล่นหลิวนะเดี๋ยวดูนี่นะครับเหยื่อทุ่นก็เป็นไม้จี้นะครับโอ้ยส่วนคันใช้ 4.5 ครับยังคงสโลแกนในคลิปนะครับวันนี้เล่นหน้าดินก็หน้าดินนะครับลงไปแล้วเดี๋ยวนะโอ้ยดึงเลยดึงแล้วโอ้ยหลุดเดี๋ยวนะครับปั้นเยื่อไหมอิสปลาที่นี่เยอะมากนะครับแน่นแต่จะให้ได้ไซส์นะครับจะคัดไซส์จะเอาตัวใหญ่ดูซิว่าจะได้ไหมนี่ครับปั้นเหยื่อตะขอที่ใช้นี่เบอร์7นะครับแข่งกับม่อนตอนนี้นี่ดูทุ่นทุ่นอยู่ไหนวะตาลายแฮะหาทุนไม่เจอโอ้ถอนน้ำอันนี้ครับน้ำกระเพื่อมนะไม่ค่อยเห็นกระซูมไม่ได้ด้วยมือเดียวจมแล้วเรียบร้อยครับเรียบร้อยโอ้ดูแอคชั่นคันดูแอคชั่นคันโอ้ตัวต้องเขียดตัวต้องเขียดนี่ตัวต้องเขียดนะครับเดี๋ยวดูกันไปนี่เราจะตกได้ดินกันต่อเพราะว่าตกปลาอ่างแล้วปลาอ่างไม่กินนู่นแล้วทุ่นย้อนปุ๊บกินปั๊บวันนี้มันต้องให้ได้คลิปดูฟองขึ้นปลาแน่นนะครับบ่อนี้ได้ตะเก็บไปนี่สานต่อครับตกปลาที่นี่ไม่ต้องรอให้นานนะครับแป๊บเดียวเดี๋ยวรู้เรื่องนี่ครับทุนอยู่นู่นข้อเดียวมันไม่เห็นอะจมแล้วครับจมแล้วไม่ได้